Toyota Corolla Cross ติดตั้งชุดแต่ง Modelista สนนราคาทั้งสิ้น 1,245,000 บาทไอซิ่งประมาณนี้โคมไฟหน้า LED เต็มระบบตัวล้ออันนี้ก็เป็น Modelista นะนี่คือพาร์ทชุดแต่งไฟตัดหมอกหลังจะมีแค่โคมเดียว Soft Touch มันละล่ามเดียวกันนะมันน่าจะเป็นซอฟต์นะหลอกการพลาสติกขึ้นรูปเยอะไปนิดนึงกล้อง360องศาผมชื่นชมน่าจะเปลี่ยนได้แล้วจุดเสียบ USB บางทีปิดแล้วมันเผยอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้สายก็จะไม่โดนทับปิดได้เลยรถเขาค่อนข้างโปร่งทรายเขารับกับตรงนี้เลยทำให้ตรงเนี้ยมันไม่เลยที่วางแก้วล็อกแบบได้นะเอ้ยมันน่าจะมีให้กู้นะแหม122แรงม้าพอตั้งแต่งว่าจะเต็มขึ้น 40,000 กว่าบาทผมว่ามันก็จบนะน้องบึ้งแห่งค่าย Toyota มาอยู่ในมือของพี่พีแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาชมรอบคัน Toyota Corolla Cross ที่ติดตั้งชุดแต่ง Modelista พาชมแบบละเอียดยิบเลยทั้งตัวท็อปและก็ชุดแต่งว่าน่าสนใจขนาดไหนนะเพราะเรายังไม่เคยทำรีวิวกันมาเลย ชูแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องคุกกี้พีนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Toyota Corolla Cross นะครับตัว 1.8 Hybrid Premium Safety นะกับชุดแต่ง Modelista ชุดแต่ง Modelista เนี่ยเพิ่มเงินมา 41,500 บาทนะครับกับตัวท็อปของ Corolla Cross เนี่ยราคา 1,199,000 บาทสนนราคาทั้งสิ้นคันที่เห็นด้านหลังผมนี้นะครับ 1,245,000 บาทจะมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็เรื่องของดีเทลภายในนะครับความน่าสนใจความคุ้มค่าของรุ่นนี้เป็นอย่างไรถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง CX 30หรือ Honda HR-V นะครับเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายให้ชมกันทั้งหมดเลยรวมไปถึงความน่าสนใจของตัวชุดแต่ง Modelista 41,500 บาททำให้รถยนต์ดูโดดเด่นขนาดไหนเดี๋ยวพาทัวร์กันนะครับก็ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Cookie P ด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย Super กาแฟ Coffee List เขาแจกรถแจกทองแล้วไปดูรายละเอียดกัน Super กาแฟภารกิจรับลุ้นทอง100วันรวยเป็นล้านรวยทุกวันรวยทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า 2,500,000 บาทดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ LINE Super กาแฟฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับก็เดี๋ยวเราพาไปรีวิวแบบละเอียดยิบเลยสำหรับ Toyota Corolla Cross ตัว 1.8 Hybrid Premium Safety กับชุดแต่ง Modelista 1,245,000 บาทไปชมกันเลยครับ EcoBrew สุดยอดนวัตกรรมฟิล์มเซรามิกกรองลดความร้อนสูงสุดให้คุณมั่นใจว่าเย็นทันทีที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสง EcoBrew เพื่อชีวิตที่เย็นกว่าอย่าล้อน้องมากอย่าล้อน้องมากเดี๋ยวน้องงอนโอ้โหหลายคนนี่ล้อก็จังเลยน้องบึ้งนะน้องบึ้งแห่งค่าย Toyota นะแต่ว่าไปผู้ชมผมก็ว่ามันก็บึ้งจริงอะโอเคผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับ Toyota Corolla Cross Cookie P ยังไม่เคยนำมารีวิวแบบจัดเต็มเคยแค่แบบ POV สั้นๆนะครับเพราะไม่ได้คิวพอมีคิวรถก็ไม่ว่างอะไรประมาณนี้แต่วันนี้นะฮะได้โอกาสพิเศษมีรถว่างและก่อนหน้านี้นะครับไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวชุดแต่ง Modelista ไปเราก็ถือโอกาสเอาตัวท็อปตัวแพงสุดที่ติดตั้ง Modelista มารีวิวพร้อมกันไปเลยนะครับคลิปนี้เราจะแบ่งพาร์ทกันก็คือเราจะพูดถึง Corolla Cross 1.8 ตัวท็อปด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็พอดูภาพรวมว่าพอแต่งชุดแต่ง Modelista เนี่ยมันทำให้รถเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนนะครับสำหรับ Toyota Corolla Cross คุณผู้ชมชุดแต่ง Modelista เนี่ยนะครับเขาสามารถติดตั้งได้ทั้งรุ่นตัวท็อปแล้วก็รุ่นตัว 1.8 Hybrid Premium เฉยๆก็ได้ทั้งหมดนะโดยราคาคุณผู้ชมชุดแต่งรอบคันของ Modelista เนี่ยมีทั้งชานกันชนด้านหน้านะครับตัวล้อ Modelista ตัวข้างประตูตัวชานกันชนด้านหลังเนี่ยนะก็เพิ่มมา 41,500 บาทนะครับโดยถ้าเกิดคุณแต่งในชุดแต่งนี้นะครับกับรุ่นที่เป็น 1.8 Hybrid Premium ปกติเนี่ยนะจะอยู่ที่ราคา 1,135,000 บาทรุ่นนั้นก็อาจจะไม่ได้ออปชั่นเต็มแบบคันนี้นะซันรูฟการตกแต่งอะไรต่างๆระบบต่างๆอาจจะไม่เท่าคันนี้เขาคือตัวรองไงแต่ถ้าเกิดคุณติดตั้งในชุดตัวท็อปเลยตัวท็อปเนี่ยรถสแตนดาร์ดนะจะอยู่ที่ 1,199,000 บาทกับชุดแต่งนี้สนนราคาทั้งสิ้น 1,245,000 บาทคุณก็จะได้แบบนี้ทั้งหมดเลยคือเต็มและรถดูแน่นขึ้นนะครับโอเคเรามาลงดีเทลเจาะลึก Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium Safety กันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรในส่วนของคันนี้คุณผู้ชมผมเคยบอกไว้เสมอแหละว่าหลายคนถามครับพี่โค้กรถ Toyota Corolla Cross เนี่ยกับ
Toyota CHR เนี่ยเขาไม่ทับกันเหรอราคาเขาแบบทับๆกันเลยอ่ะก็ต้องบอกตามตรงว่าหลังจาก Corolla Cross ก็เปิดตัวมาเนี่ย CHR เนี่ยยอดขายคือเรียกว่าตกเหมือนกันนะเขาขยับมาซื้อคันนี้กันหมดเลยเพราะอะไรเพราะคันนี้ได้เรื่องความโปร่งห้องโดยสารด้านหลังนั่งสบายกว่านะครับแต่ CHR เขาก็มีเอกลักษณ์คือเขาเป็นรถที่คล่องตัวเอาตรงๆอ่ะผมว่า CHR เนี่ยดูสปอร์ตกว่านี้เยอะนะแต่ห้องโดยสารตอนหลังก็จะคับแคบไปนิดนึงอันนี้พูดตามตรงเลยแม้ว่าวิวเบสอะไรต่างๆจะไม่ต่างกันมากแต่การดีไซน์กระจกมันทำให้เรารู้สึกว่ามันแบบอึดอัดอ่ะนะครับอาจจะเหมาะสมกับการเป็นคนขับกับคนนั่งตอนหน้าเท่านั้นแต่คันเนี้ยนั่งตอนหลังก็สบายเขาเลยตอบโจทย์มากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของ Toyota Corolla Cross นะคู่แข่งคืออะไรบ้าง Mazda CX-30 Honda HR-V เดี๋ยวจะพูดภาพรวมแล้วกันว่าเทียบกับ CX-30 HR-V เป็นอย่างไรนะครับในส่วน Dimension ของ Toyota Corolla Cross คุณผู้ชมความยาวโดยรวมของรถคันนี้นะจะอยู่ที่ 4,460 มม.นะหรือ4เมตร4นั่นเองความกว้าง 1,823 มม.หรือเมตร8นะครับแล้วก็ความสูงเนี่ย 1,620 มม.นะเมตร6ฐานล้อคุณผู้ชม 2,640 มม.เฮ้ย2เมตร6เนี่ยถือว่าสมฐานะความเป็นครอสโอเวอร์ไซซิ่งประมาณนี้แล้วก็จุดเด่นก็คือโครงสร้างตัวถังแพลตฟอร์ม TNGA Toyota New Global Architecture ก็คือเป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างใหม่ที่เน้นการบาลานซ์ตัวรถที่ดีขึ้นจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำลงนะครับสังเกตไหมว่า Toyota ยุคใหม่ๆที่เป็น TNGA ไม่ว่าจะเป็น Camry CHR นะครับ Altis ผมบอกเลยว่าขับดีขึ้นจริงๆ Handling ต่างๆดีขึ้นเฟิร์มขึ้นกระชับขึ้นนะครับในส่วนของ Ground Clearance คันนี้ก็คือจุดนะฮะจุดต่ำสุดของตัวรถเนี่ยจนมาถึงพื้นถนนเนี่ยจะสูงราวๆ161มิลลิเมตรนะครับก็สูงกว่ารถเก๋งรถเก๋งส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ120 120กว่า130อะไรประมาณนี้นี่161ก็ถือว่าสามารถลุยนะฮะลุยโถลุยโคลนลุยน้ำท่วมอะไรต่างๆได้สบายใจกว่ารถเก๋งนะด้วยสภาพถนนประเทศไทยที่ต้องพูดตามตรงว่าขับรถแบบเนี้ยอุดใจกว่านะการคู่ใต้ท้องอะไรเงี้ยมันจะไม่มีนะหรือบางทีอาจจะมีบ้างถ้าเกิดเจอเนินหนักๆอะไรประมาณนั้นนะเรามาดูดีไซน์ภายนอกก่อนละกันนะสำหรับ Corolla Cross ก็สำหรับการทำตลาดถ้าเกิดคุณซื้อสีตัวถังแบบนี้สีเทาแบบนี้ภายในเป็นสีดำถ้าคุณซื้อสีขาวนะหรือว่าเป็นสีเทาอมฟ้าเนี่ยภายในจะเป็นแดงเทอร์ราลอซ่าจะเป็นแดงออกแนวแบบน้ำตาลส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับเส้นสายด้านหน้านะตั้งแต่ฝากระโปรงพอดีแดดลงผมบอกเลยโคตรสวยนะสีตัวถังเป็นแบบทูโทนแบบนี้ตั้งแต่แหลกหลังคาตั้งแต่เสา A นะครับอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะเป็นการทำสีเลยคุณจะสังเกตเห็นว่ามีกริตเตอร์ด้วยนะครับตัวแหลกเป็นสีดำเงานะครับหลังคามีซันรูฟมาให้นะครับแล้วก็กรอบต่างๆมีงานโครเมียมนะฝาครอบกระจกข้างสีดำด้วยไฟเลี้ยวกล้อง360องศานะครับอันนี้คือเส้นสายอันเป็นเอกลักษณ์ของตัว Corolla Cross ด้านหน้าด้านหลังเส้นแบบเดียวกันเดี๋ยวพาชมนะครับเส้นตรงนี้ลากยาวขึ้นมาตีบ่าขึ้นมานะมาจรดตัวฝากระโปรงซึ่งฝากระโปรงเนี่ยก็จะมีเหลี่ยมสันเนี่ยดูในกล้องนะตอนนี้โคตรสวยเลยนะเส้นสายฝากระโปรงลากมาฟ้ามาจรดตรงกระจังน้องบึ้งตรงนี้อ่ะมาจรดตรงนี้ชุดโคมไฟหน้าชุดโคมไฟหน้า LED เต็มระบบแล้วก็ตัวโคมเนี่ยเราสามารถปรับองศาได้ภายในรถนะครับเปิดปิดออโต้แล้วก็รุ่นนี้นะฮะมีออโต้ไฮบีมก็คือเวลาขับในต่างจังหวัดทางมืดจริงๆนะตัวรถก็จะเปิดไฟสูงออโต้แล้วพอเขาจับได้ว่ามีรถสวนวิ่งมาหรือว่ามีรถด้านหน้านะครับเขาจะดิมไฟลงนะครับชุดโคมไฟเลี้ยวแบบนี้ภายในก็จะมีขอบที่เป็นแบบสีน้ำเงินบ่งบอกว่าคันนี้คือรถไฮบริดนะตรงนี้เขียน Toyota Corolla Cross ด้วยดีเทลก็จะเรียวประมาณนี้นะครับส่วนชุด Daytime Running Light เนี่ยไฟ Daytime Running Light เป็นขอบยาวแบบนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดไฟดูนะเต็มระบบว่าเป็นยังไงพลาสติกสีดำเงานะประสานกับตัวที่เป็นแบบซาตินโครมอันนี้เป็นโครเมียมนะเป็นพลาสติกทำสีโครเมียมแล้วก็มีกริตเตอร์มาให้จางหน้าตรงนี้เป็นลายแบบ3มิติสวยนะคือดูด้านข้างสวยแต่ผมติดใจนิดนึงตรงที่พอมาอยู่ตรงนี้กับโลโก้โตโยต้าและกล้อง360องศาผมไม่ชอบการดีไซน์กล้องเขาอะมันยื่นออกมายังไงก็ไม่รู้อะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยคิดดีไม่ค่อยได้ นะโลโก้โตโยต้ามีฝาปิดแล้วก็ภายในโลโก้เป็นสีฟ้าบ่งบอกว่าเป็นไฮบริดแล้วก็เรื่องของเรดาร์ของเขานะไม่ว่าจะเป็นตัวไดนามิกเรดาร์ครูซกับกล้องทำงานร่วมกันนะครับเนี่ยกระจังหน้าโดยรวมประมาณนี้ด้านบนจะไม่ได้มีแอร์อินเทคนะจะมีช่องดักอากาศแค่ด้านล่างนี่คือส่วนหนึ่งของความบึ้งความบึ้งตึง และก็ชื่อของเขา Corolla Cross ก็จะลุยๆหน่อยนึงตามปกติผู้ชมถ้าไม่มีชุดแต่งโมเดลดิสต้าเนี่ยขอบก็จะเป็นสีดำแบบนี้ลงมานะครับแต่พอมีโมเดลลิสต้าเขาจะเสริมให้รถเนี่ยมันดูแน่นขึ้น
นะอันนี้ติดตั้งชุดแต่งพาร์ทนี้คือตัวรถพาร์ทนี้คือชุดแต่งแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกสีดำด้านไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ภายในนิดนึงแอร์อินเทคด้านล่างจะเป็นลักษณะแนวยาวแบบนี้นี่โมเดลิสต้าสวยอยู่สวยอยู่อันนี้คือพาร์ทชุดแต่งเนี่ยตัวนี้จะเป็นพลาสติกทำสีแบบดำด้านๆเนาะตรงนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยจะมีเป็นความเป็นเท็กเจอร์สามมิติเยอะและลิ้นเขายื่นออกมานะฮะแล้วก็สอดรับกับตรงนี้เลยหลายคนบอกว่าไม่ชอบโป่งซุ้มล้อของโคโรล่าครอสเพราะว่ามันเป็นสีดำมาถึงตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นสีรถอันนี้เขาก็ลากคุมมาให้ดูมีความเป็นสามมิติขึ้นเนี่ยในคลิปคุณอาจจะได้เห็นทั้งหลากหลายมุมมองเพราะตอนเนี้ยแดดเดี๋ยวหุบเดี๋ยวแดดจ้าเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เห็นหลายมุมมองอันนี้คือด้านหน้าตรงโคโรล่าครอสใช้ได้อยู่นะครับหน้าเขาก็น้องบึ้งจริงๆนั่นแหละนะฮะเราไม่ว่ากันนะครับเพราะน้องเขาบึ้งพูดกี่บึ้งแล้วเนี่ยเนี่ยน้องโมโหนะครับด้านหน้าโดยรวมประมาณนี้นะแต่จริงๆอ่ะถ้าถามถึงด้านหน้าผมว่า CHR สวยกว่านะครับถัดมาในส่วนของโป่งซุ้มล้อตรงนี้จะเป็นพลาสติกสีดำด้านนี่ตีขึ้นมาแล้วก็ชิ้นตกแต่งมาถึงตรงนี้รวมถึงตรงนู้นด้วยนะฮะตัวล้ออันนี้ก็เป็นโมเดลิสต้านะดุมล้อเขียนแบบนี้เลยนะครับตัวล้อเขาเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับแบบนี้เลยนะรัดด้วยยาง 225/50R18 คุณผู้ชมลวดลายของล้อเนี่ยก็จะดูแบบทัฟๆแน่นๆแบบนี้การเก็บงานมาดูการเก็บงานภายในเป็นพลาสติกนะสีดำเนาะก็หุ้มมาใช้ได้กว่าการเก็บงานต่างๆเนี่ยเป็นสีดำหมดเลยโดยรวมผมว่าใส่ใจดีดีเทลภายในโอเคเดี๋ยวก่อนไปดูดีเทลลงลึกกว่านี้ผมจะพาถอยมาดูภาพรวมนี่คือโคโรล่าครอสเห็นป่ะพอมีชุดแต่งพอมีด้านข้างพอมีด้านหลังรถโคตรแน่นเลยและรถเขาเนี่ยเอกลักษณ์จริงๆที่เขาชูมากๆเลยอ่ะคือเส้นสายด้านข้างเห็นป่ะเส้นตรงนี้ลากมาเป็นหัวลูกศรตรงนี้หัวลูกศรเข้าหากันตรงกลางมีเส้นวับขึ้นมาผมว่ามันก็ดูบึกบึนดีเดี๋ยวผมจะพาดูไหล่ด้านข้างผมว่ามันสวยดีโอเคนะครับเรามากันต่อแดดลงพอดีอย่างสวยนี่นะโลโก้ไฮบริดแล้วก็ที่พาชมเมื่อกี้นะครับในส่วนของตัวเสา A เนี่ยเป็นทำสีจริงนะไม่ใช่ติดสติ๊กเกอร์สีดำนะหลังคาสีดำนะฮะแล้วก็แหลกหลังคาก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของตัวหลังคากระจกซันรูฟนะฮะส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นลิ้วๆแบบนี้นะเส้นสายโครเมียมนะในส่วนของหน้าต่างประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีกระจกเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มทัศนวิสัยเวลาคุณขับนะส่วนฝาครอบจมมองข้างพับออโต้เวลาล็อกรถไฟเลี้ยวกล้อง360องศามือจับเปิดประตูสีเดียวกันกับตัวรถเป็นคีย์เลสพกกุญแจไว้ที่ตัวนะครับตอนนี้รถล็อกอยู่นะเราพกกุญแจอยู่นะเอามือมาจับปลดล็อกนะฮะแล้วถ้าเกิดแตะตรงนี้ล็อกรถแดดเดี๋ยวลงเดี๋ยวมาแล้วไข้กินกันพอดีเสา B นะฮะตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำด้านแล้วก็ด้านล่างอันนี้คือชุดแต่งโมเดลิสต้าแหละนี่ตั้งแต่ตรงนี้ชิ้นเล็กๆตรงนี้ก็เป็นนะเสริมกับตรงเนี้ยทำให้รถเนี่ยดูเขาเรียกว่ามีมิติมีเหลี่ยมสัดมากขึ้นมันดูแน่นขึ้นจริงนะเห็นป่ะมีขอบขึ้นมาฟ้าพอดูด้านข้างนี่แดดมาพอดีดูสิแดดมาพอดีโอ้ใช้ได้นะกับตัวถังที่เป็นแบบสีทูโทนผมว่าลงตัวคืออันเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากได้รถครอบครัวแล้วแบบยังมีทุนทรัพย์ไม่ถึงแบบล้าน3ล้าน4ล้าน5เพราะคันเนี้ยล้าน2ถ้าไม่เอาโมเดลสตาร์ก็ล้าน1 1199นะครับอ่ะในส่วนของแหลกคุณก็สามารถเปิดตรงนี้นะครับติดตั้งพวกแหลกหลังคาที่เป็นจักรยานเสริมได้นะครับเสาอากาศชาร์คฟินเป็นสีดำนะฮะแล้วก็เส้นโครเมียมเนี่ยจากตอนหน้าเนี่ยลากมาจนถึงตรงนี้เขียนโคโรล่าครอสนะครับมือจับด้านหลังตรงเนี้ยตั้งแต่มือจับเป็นต้นมาเนี่ยเขาจะตีโป่งออกมานิดนึงคุณดูองศาเห็นป่ะดูอย่างเงี้ยดูมันแน่นขึ้นนะดูรถมันมีเขาเรียกว่ามีมัดกล้ามีเหลี่ยมสันเนี่ยตีออกมาจับปุ๊บเนี่ยสบายๆเลยนะครับโป่งด้านหลังเช่นเดียวกันนะเป็นสีดำจรดแล้วก็การเก็บงานภายในใช้ได้อยู่นะไม่ปล่อยให้เป็นแบบเหล็กเปลือยๆเนาะแล้วก็ดิสเบรก4ล้อนะอย่างที่บอกไปตัวล้อก็18นิ้วสเปคเดียวกับด้านหน้าโมเดลิสต้าเป็นทูโทนแบบนี้ใช้ได้นะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังตัวสปอยเลอร์นะมันจะเป็นเขาเรียกว่าบิวอินมาอยู่จากโรงงานอยู่แล้วแหละไม่ได้เสริมออกมาเป็นแบบนี้ติดตั้งมาให้จากรถอยู่แล้วเป็นสีดำเนาะแล้วก็ที่ฉีดกระจกอยู่ด้านบนไฟเบรกรุ่นที่3อยู่ข้างในนะครับเบ้าเป็นสีขาวเบรกเป็นสีแดงนะใบปัดน้ำฝนมีมานะแล้วก็ด้านหลังมีตัวไล่ฝ้ามานะส่วนชุดโคมไฟท้ายก็จะเป็นดีไซน์โป
ว้าวมาแบบนี้เป็น3มิติที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวชาร์คฟินรีดเรื่องหลักอากาศไม่รู้ว่าช่วยได้ขนาดไหนนะแต่คือตัวต้าเนี่ยเขามีแบบนี้ทุกรุ่นเลยนะครับตรงนี้เขียน Corolla Cross นะครับแล้วเดี๋ยวเปิดไฟท้ายให้ดูนะไฟท้ายไฟหน้าแต่บอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ LED เต็มระบบเพราะว่าไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้เนี่ยเสียดายนิดนึงถ้า LED เต็มระบบผมว่ามันจบเนาะแล้วก็ด้านหลังโลโก้มีเรืองแสงสีฟ้าออกมานะครับอ่ะโลโก้ Corolla Cross ติดอยู่ตรงฝาตรงนี้นะครับโลโก้ไฮบริดอ่ะแล้วนี่ดูด้านหลังเต็มก่อนไปเจาะรายละเอียดกันเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบเบิ่มๆแบบเนี้ยชุดด้านล่างตรงนี้คือ Modelista เนี่ยพาให้ดูเนี่ยตรงเนี้ย Modelista ตั้งแต่ตรงนี้มาฟ้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 ามาเสริมให้รถเนี่ยมันดูแบบมีทัฟมากขึ้นมีความทัฟอะไรต่างๆตัวนี้เป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแต่เป็นพลาสติกทั้งหมดนะแล้วก็สิ่งที่ผมบอกเลยว่าพอติดโมเดลลิสต้าแล้วมันทำให้รถเนี่ยมันลบข้อด้อยอาจจะยังเห็นอยู่แต่เห็นน้อยลงคุณผู้ชมไม่รู้คิดเห็นเหมือนผมไหมเวลาผมขับตามโคโรล่าครอสเนี่ยไอตัวท่อพักปลายเนี่ยนะท่อไอเสียที่มันอยู่ด้านขวาเนี่ยมันห้อยลงมามันค่อนข้างน่าเกลียดอันนี้มองส่วนตัวผมนะแต่พอติดตั้งเนี่ยมันก็บังมานิดนึงแต่มันยังเห็นอยู่เนี่ยเห็นป่ะนะครับตัวปลายท่อด้านขวาเนี่ยคือมันแบบมันย้อยลงมาเยอะไปหน่อยอะมันทำให้รถกลายเป็นแบบตายอันนี้มุมมองของส่วนตัวของผมนะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าหลักๆโดยรวมประมาณนี้นี่บ้านดูเหลี่ยมสันดิผมชอบด้านข้างว่ะด้านข้างของ Corolla Cross เขาสวยจริงนี่อ่ะทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดรถแล้วก็เปิดไฟต่างๆให้ดูการสตาร์ทก็จะเงียบๆหน่อยเพราะเขาเป็นรถไฮบริดครับเหยียบเบรกกดปุ่มเนี่ยเห็นบ้างเงียบๆแบบนี้เลยโอเคเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเปิดไฟหน้าเปิดไฟตัดหมอกเปิดให้หมดอาจจะไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าแดดเขาจ้าแล้วตอนนี้เราสตาร์ทรถไงแล้วกุญแจออกมาก็จะแจ้งเตือนปิ๊บปิ๊บปิ๊บนี่ไฟเลี้ยวด้านหน้า LED เต็มระบบไฟหน้าไฟเดย์ไลท์อยู่ขอบด้านบนเป็นเหมือนคิ้วอะอันนี้ไฟตัดหมอกแสงสีขาวนะพยายามฉายให้ดูอันนี้คือด้านหน้าตรง Corolla Cross เนี่ยสวยอยู่นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังความน่าเสียดายนะฮะก็คือไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดปกติเนี่ยถ้าเป็น LED Guide เนี่ยจะเป็นขอบนี้มานะแล้วก็ไฟเบรกอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไฟเลี้ยวเห็นป่ะไฟตัดหมอกหลังไฟถอยหลังนะซึ่งตามสไตล์ไฟตัดหมอกหลังจะมีแค่โคมเดียวด้านขวาขับตามเนี่ยไม่ต้องสงสัยบางทีฝนตกแล้วทำไมเฮ้ยทำไมรถคันนี้มันมีไฟเหมือนไฟเบรกติดตลอดตัดหมอกหลังนะครับอันนี้คือด้านหลังตรงโอเคนะครับเราเปิดทรังค์ให้ดูก่อนหน่อยสิระบบไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้าและคุณผู้ชมดูนี่อย่างที่ผมบอกไปว่าเนี่ยเขาเน้นโลโก้ตรงเนี้ยมันคือเส้นสายเห็นปะเส้นสายที่บอกว่าโป่งด้านหน้าโป่งด้านหลังมันเข้าหากันแล้วตรงเนี้ยหลังคาจะพริ้วๆเนี่ยนี่คือโตโยต้าโคโรล่าครอสนะในส่วนด้านหลังฝาท้ายไฟฟ้าการเก็บงานต่างๆใช้ได้นะครับโชกต้นใหญ่กำลังดีนะแล้วก็ห้องสัมภาระด้านท้ายโปร่งใหญ่แบบนี้เลยผมบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวคุณผู้หญิงเนี่ยโอ้โหวางกล่องรองเท้าสบายๆเลยหรือจะขนของก็สบายนะพอดีตอนนี้เราเอาม่านเก็บไปไงด้านหลังมีอะไรให้บ้างนะครับมีไฟส่องสว่างแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าแม็กซ์คือ2โลนะฮะเป็นจุดที่แบบไว้เกี่ยวของไว้ห้อยของมีทั้งซ้ายทั้งขวา2โลนะอย่าเกินนะเหล็กไอ้พลาสติกนี่อาจจะหักแล้วก็คุณดูเก็บการเก็บงานตัวม่านตรงนี้เวลาเก็บก็จะอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดอยากจะติดเนี่ยดึงออกมานะครับแล้วก็ลากเข้าตรงสลักตรงเนี้ยแล้วปล่อยเขาจะปิดแบบนี้เฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยผมว่าใส่ใจดีเทลดีเพราะว่าบางแบรนด์บางค่ายนะครับแผ่นตรงเนี้ยเป็นแบบผ้าบางๆอันนี้ก็จะเป็นแบบพลาสติกก็จะบางหน่อยนึงแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะทนกว่านะครับเวลาเก็บทำไงนะฮะดึงปล่อยแรงๆมันก็จะดังไงเราค่อยๆเก็บแล้วก็ตรงเนี้ยสามารถถอดได้นะครับเนี่ยดึงตรงหัวเนี่ยเข้าแล้วก็ถอดออกมันก็จะโปร่งขึ้นนะครับนี่คือความโปร่งของห้องสัมภาระด้านท้ายนะครับมีตะขอมีอะไรมาครบด้านล่างมีอะไรด้านล่างมีพวกแม่แรงแล้วก็ชุดปะยางคันนี้ไม่มียางอะไรนะแต่ตรงเนี้ยเป็นโฟมโปร่งดีวางของได้เยอะนะครับด้านบนก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้เก็บงานตรงนี้มือจับเวลาปิดก็นี่แบบนี้เลย
โอเคนะทั้งหมดทั้งมวลของ Corolla Cross ก็คือประมาณนี้ผมว่ามันเป็นรถอเนกประสงค์ที่ทำไมถึงขายดีเขาคือ Toyota เขาคือ Corolla Cross เขาส่วนดีไซน์เนี่ยแล้วแต่มุมมองแต่ผมว่าพอติดตั้ง Modelista เนี่ยสวยอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับก็ถ้าเกิดซื้อผมก็คงเอา Modelista ด้วยแหละเพราะว่ามันทำให้รถเนี่ยดูดีขึ้นจริงอ่ะเปิดประตูมาอย่างที่บอกผู้ชมว่าสีตัวถังสีนี้นะครับภายในจะเป็นดำทั้งหมดแล้วถ้าเกิดสีตัวถังสีขาวหรือว่าสีเทาอมฟ้าเนี่ยนะฮะก็จะเป็นภายในสีเทอร่าลอซ่าจะเป็นแบบดำสลับกับแดงอ่ะซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดบางคนชอบก็ดีไปแต่สำหรับผมผมว่าสีดำสวยกว่าอันนี้มองส่วนตัวเปิดประตูออกมานี่ประตูเปิดกว้างได้ประมาณนี้นะครับอ่ะแผงประตูด้านบนตรงนี้เป็นวัสดุซอฟท์ทัชเป็นหนังเขาเรียกว่าเป็นวัสดุสังเคราะห์แหละแต่นุ่มนุ่มแบบนี้เลยทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็นเดอร์สติชชิ่งด้วยนะฮะมือจับเปิดประตูพยโยออกมานิดนึงอย่างนี้ไม่ต้องตกใจไม่ใช่ว่าพอปิดแล้วมันจะพับเข้าไปไม่ใช่เนี่ยเขาพยายามพยโยออกมานิดนึงอย่างนี้อันนี้คือปกตินะป่ะมันจะไม่ได้หุบเข้าไปอันนี้ที่ล็อกรถนะครับมือจับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกที่เท้าแขนตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์แต่ตัวฟองน้ำแบนไปนิดนึงเนี่ยกดลงไปถึงแข็งๆแล้วตรงนี้กระจกนะฮะกระจกลงไฟฟ้า4บานแต่จะวันทัชแค่คนขับที่ล็อกรถที่ปลดล็อกนะครับที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าส่วนตรงเนี้ยแหมเสียดายตัวนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้ามือจับตรงเนี้ยเป็นแบบเนี่ยเป็นหนังเหมือนกันอ่ะจะดูพรีเมียมกว่านี้นะครับอ่ะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของ Corolla Cross ผมว่าผู้หญิงน่าจะชอบคือคุณสังเกตดูแผงประตูเห็นป่ะเขาดีไซน์ยาวมาแล้วก็ภายในอยู่ตรงนี้คือหมายความว่าอะไรจุดเด่นคือเวลาคุณไปลุยในแง่ว่าถ้าเกิดหูกระเซ็นอะไรเต็มที่เนี่ยเขาจะมาเลอะแค่ตรงนี้เขาจะไม่เลอะตรงบันไดตรงนี้หมายความว่าถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงมีกระโปรงยาวๆนะครับลงจากรถเนี่ยชายกระโปรงยังไงก็ไม่เลอะเพราะเนี่ยเห็นป่ะมันเตี้ยกว่ามันดีไซน์มาคลุมไงทำให้เนี่ยถ้าเลอะก็เลอะแค่ตรงเนี้ยขอบเนี้ยเวลาลงจากรถก็ไม่เลอะอันนี้คือจุดเด่นคือความใส่ใจในการดีไซน์ของเขาใช้ได้ใช้ได้นะครับในส่วนของเบาะนั่งดีไซน์ประมาณนี้ก็เรียบๆนิดนึงเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็เป็นหนังสังเคราะห์ปกติหนังตรงนี้มีรูเจาะรูมาก็จะช่วยเรื่องความแบบนั่งสบายมากขึ้นเดินสติชชิ่งสีออกแนวแบบขาวๆเทาๆนะครับปรับไฟฟ้าตรงนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกขึ้นลงนะครับขึ้นลงแบบนี้เลยนะอันนี้ปรับเองแล้วก็ตัวติดตั้งนะจุดติดตั้งของเบาะเนี่ยจากพื้นเนี่ยเขาจะยกมานิดนึงผู้หญิงขับสบายๆนะฮะแล้วก็แป้นเหยียบคันเร่งแป้นเบรกแล้วก็อันนี้ข้อสังเกตหรือเปล่าเบรกมืออยู่ตรงนี้นะบางคนบอกเฮ้ยหาเบรกมือไม่เจอทำอย่างไรเหยียบลงโอ้โหคุณผู้ชมตัวทรงออกญี่ปุ่นเป็นไฟฟ้าแล้วนะเดี๋ยวรอดูว่าไมเนอร์เชนนะฮะคูราครอสจะเป็นอย่างไรนะอันนี้ที่เปิดฝากระโปรงอันนี้ที่เปิดฝาท้ายไฟฟ้าอันนี้ที่ปรับนะไฟหน้าปรับได้4ปรับได้5สเต็ปความสูงอันนี้ออโต้ไฮบรีมนะฮะโอเคเราไปดูภายในกันต่อเลยดีกว่าโอเคในส่วนของภายในคุณผู้ชมก็ดีไซน์ถ้าพูดตรงๆข้างในคืออัลติสเลยนะอย่างที่บอกว่า Corolla Cross เนี่ยก็คืออัลติสมายกสูงแต่เขาจะเปลี่ยนหน้าตาเยอะนะถ้าเทียบกันก็เหมือน Mazda 3กับ CX 30ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดีไซน์เรามาดูกันต่อแดชบอร์ดด้านบนตรงนี้เนี่ยคืออันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตตรงที่ถ้าเกิดเทียบกับ CX 30แล้วอ่ะเน้นแบบเรียบๆหรูๆแต่แบบความหรูหราเขาเยอะไงนะครับงานหนังต่างๆเขาแทบจะทั้งหมดแต่คันนี้ด้านบนพลาสติกคือรูปทั้งหมดเนี่ยขอบตรงเนี้ยพลาสติกคือรูปทั้งหมดฮูดก็เป็นพลาสติกคือรูปแบบนี้เลยเนี่ยแล้วก็ดีไซน์ของเว้าตรงเนี้ยก็จะเป็นพลาสติกทำสีแบบเงินๆนะครับลากยาวมากับช่องแอร์ตรงนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยเป็นซอฟท์ทัชแต่มีข้อสังเกตคุณผู้ชมในส่วนกลางซอฟทัชจริงแต่ซอฟแค่ตรงนี้ถึงตรงนี้ฝั่งคนขับหลอกกันนะฮะจริงๆมันระนาบเดียวกันน่ะมันระนาบเดียวกันน่ะมันน่าจะเป็นซอฟนะเนี่ยตรงเนี้ยพลาสติกคือรูปหลอกนิดนึงแต่ตรงเนี้ยซอฟว่ากันไปนะครับเดินตะเข็บแบบนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนของจอตรงนี้เป็นยกขึ้นมามีฮูดอยู่ตรงนี้นะครับจอขนาด9นิ้ว Apple CarPlay and Auto นะฮะแล้วก็เรื่องของ UX UI ต่างๆก็เป็น Toyota ยุคใหม่อ่ะเป็นจอที่ถ้าเกิดให้เต็ม10เนี่ยก็ให้ประมาณสัก6สัก7อ่ะคือมันไม่ได้ลื่นไหลมากแล้วก็ความสวยงามเนี่ยก็เรียบๆนะแต่เรื่องของจุดติดตั้งผมว่ามันอยู่ในระยะสายตาดี
นะคือใช้งานง่ายแต่บางคนอาจจะรำคาญอันนี้ว่ากันไปเนาะแต่สำหรับผมนะผมว่าเรื่องของไอคอนอะไรต่างๆมันใหญ่มันโปร่งแล้วก็มันดูง่ายนะแต่ความสวยงามความลื่นไหลเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากเนี่ยยังมีแบบนวงๆหน่อยนึงมีเจิ๊กๆหน่อยนึงเพิ่มเสริมลดเสียงนะครับอยู่ตรงนี้เลย Apple CarPlay and Auto ได้ทั้งหมดนะผมถือว่าสมัยนี้มันก็ต้องนะแต่ผู้ชมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดมาตลอดว่า Toyota นะครับน่าจะเปลี่ยนได้แล้วนะฮะเรื่องของจุดเสียบ USB หมายความว่าถ้าเกิดคุณอยากเสียบ Apple CarPlay กับมือถือคุณต้องแงะตรงนี้ออกเนี่ยแล้วก็เอา USB เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยสมมติว่าในแง่คุณอยากเสียบ Apple CarPlay หรือ Android Auto คุณต้องแงะไอ้แผ่นเนี่ยซึ่งแผ่นเนี่ยก็จะปิดยากยากบางทีปิดแล้วมันเผยเงี้ยสำหรับคนที่แบบคิดมากอย่างผมเนี่ยบางทีแบบไม่สวยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดันไปเสร็จปุ๊บกว่ามันจะลองล็อกเนี่ยเนี่ยมันจะเผยเยอะอย่างเงี้ยแล้วเวลาเปิดขึ้นมาจะเสียบ Apple CarPlay หรือ Android Auto อ่ะคุณดูเอาเนี่ยเสียบอย่างเงี้ยแล้วก็เสียบกับมือถือมือถือคุณอาจจะวางข้างล่างตรงนี้แล้วคุณดูดิเวลาใช้เห็นป่ะสายมันระยงระยางอันนี้ผมไม่ชอบเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการดีไซน์ USB จริงๆอ่ะสมมุตินะเบ้าตรงนี้แถวนี้ก็มีเนี่ยเอาเบ้าตรงนี้ก็ได้เสียบมาเสร็จปุ๊บวางมือถือผมว่ามันดูเรียบร้อยกว่าเนี่ยมันคือแบบเห็นป่ะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันเกะกะไปนิดนึงโอเคแล้วเราปิดเห็นป่ะอ่ะแต่ส่วนเรื่องเครื่องเสียงก็สแตนดาร์ดคุณผู้ชมไม่ได้มีความโดดเด่นถ้าเทียบกับ CX 30ในราคาเท่ากันแล้ว CX 30ตัวท็อปเครื่องเสียงโบสผมบอกเลยเครื่องเสียงโคตรดีแต่คันเนี่ยคือบ้านๆเลยอะนะฮะก็ว่ากันไปเนอะในส่วนของลำโพงก็มีมาให้6จุดนั่นเองนะถัดลงมาช่องแอร์คุณผู้ชมแล้วตรงนี้เป็นกรอบเป็นโนแบล็กแอร์แยกโซนซ้ายขวานะครับมีแอร์หลังแล้วก็ปุ่มอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับอัลติสซิงก็ได้หรือว่าจะแยกโซนก็ได้นี่อุณหภูมิฝั่งซ้ายอุณหภูมิฝั่งขวานะครับแรงลมแอร์ต่างๆกดตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยแรงเบา AC ระบบหมุนเวียนระบบไล่ฟ้าต่างๆนะฮะแล้วก็ Eco Heat Cool เลือกได้ทั้งหมดถ้าเป็น Eco เนี่ยเค้าก็จะประหยัดน้ำมันขึ้นเค้าบอกมานะประมาณนี้ยื่นออกมาองศาต่างๆใช้ได้นะครับถัดลงมาตรงนี้เป็นเบ้าเปล่าๆไม่ได้ติดตั้งอะไรเราอาจจะไปตั้งอะไรเพิ่มได้นะตรงนี้น่าจะดึงออกนะตัดออกแล้วก็สามารถเสียบสวิตช์อะไรได้ตรงนี้ที่วางสมาร์ทโฟนนะครับเป็นยางแบบนี้เลยนะครับยางแบบนี้เลยก็ถามว่าเครื่องใหญ่ๆแบบนี้วางสุดไหมสุดก็จะประมาณนี้แต่มันก็จะกระเด้งกระดอนหน่อยนะเวลาขับเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกมากนะตรงนี้ก็จะเป็นเสาเป็นพลาสติกงานพลาสติกเนาะอันนี้นะปุ่มพุชสตาร์ทซ่อนอยู่ภายในเรื่องของการดีไซน์ปุ่มพุชสตาร์ทผมชอบภายในมากกว่าถ้าอยู่มุมขวาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าบางทีถ้าเกิดมีผู้ไม่หวังดีเปิดประตูมาเสร็จปุ๊บกดโบ๊รถดับเสี้ยววินาทีอาจจะเกิดอะไรก็ได้แต่เนี่ยคนข้างนอกไม่สามารถดับได้ยกเว้นแต่ว่าทะเลาะ กับเมียกด ในส่วนของชุดมาตรวัดก็เป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับดิจิตอลไม่เต็มระบบนะฝั่งซ้ายตามสไตล์รถไฮบริดนะครับชาร์จออฟแล้วก็อีโคพาวเวอร์นะครับด้านขวาก็มาตรวัดถังน้ำมันแล้วก็อุณหภูมิหม้อน้ำส่วนจอกลาง TFT 7นิ้วนะครับก็จะเป็นสีโทนแบบเนี้ยตามสไตล์ Toyota Altis ก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนการแสดงผลได้ผมชอบแบบนี้มากกว่าจอตรงกลางนะครับก็สามารถปรับได้จากมัลติฟังก์ชันตรงนี้เลยเนี่ยจะแสดงผลอะไรมันเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะปรับง่ายใช้ไม่ยากคุณผู้ชมเนี่ยระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆแบตเนี่ยระบบเปิดปิดได้จากตรงนี้ทั้งหมดนะก็ดูง่ายๆเลยนะฮะก็ถือว่าเขาเรียกว่าศึกษากันไปสำหรับคนที่ใช้นะครับถัดมาด้านขวาอย่างที่บอกโดนหลอกตรงนี้เป็นช่องแอร์ปิดยังไงปิดดันออกขวาสุดปิดแล้วนี่เปิดได้นะครับตรงเนี้ยแหมถ้าเป็นแบบกึ่งนุ่มเนาะนั้นในส่วนของก้านไฟนะฮะก็จะเป็นระบบออโต้เปิดปิดไฟตันหมอกอยู่ตรงนี้อันนี้เปิดไฟออโต้อยู่นะอันนี้เปิดไฟหลีนี่เปิดไฟหน้านะครับอันนี้เปิดไฟตัดหมอกหน้าหลังปิดให้หมดส่วนฝั่งซ้ายระบบปัดน้ำฝนออโต้เช่นเดียวกันครับในส่วนของพวงมาลัยอันนี้ก็เป็นตามสไตล์โตโยต้าเลยใช้ในหลายๆรุ่นนะครับเป็นหนังสังเคราะห์เนาะมีกริปมาให้เล็กๆแล้วก็มัลติฟังก์ชันปุ่มตรงเนี้ยปรับจอนี้นะฮะมีแบล็คมีโทอันนี้เพิ่มเสียงลดเสียงของชุดเครื่องเสียงนะฝั่งขวาตรงนี้พวกระบบเซฟตี้ที่ช่วยเหลือการขับขี่Dynamic Radar Cruise หรือ Adaptive Cruise เนี่ยใช้งานอย่างไรผมอธิบายเข้าใจง่ายๆเลยสมมุติคุณขับอยู่90ขับไปกดตรงนี้โบ๊ะทีนึงเขาจะบอกว่าเรดาร์พร้อมใช้งานขึ้นมาแล้วแต่อันนี้ยังไม่ทำงานนะหลังจากนั้นขับไปต่อเรื่อยๆกดเซตตรงนี้ทีนึงรถก็จะล็อกเลยกดตอนที่มันวิ่ง95นะความเร็วก็จะล็อกที่95แล้วถ้าเกิดคุณอยากเพิ่มความเร็วคุณเพิ่มได้กดแล้วปล่อยเพิ่มทีละ1นะสปีดความเร็วกดค้าง
ขึ้นทีละ5สมมุติเซตไป120แต่คันข้างหน้าวิ่งอยู่100นึงอะไรเงี้ยคันนี้ก็จะวิ่ง100เพราะเขาเป็นไดนามิกเรดาร์แปรผันตามข้างหน้าช่วยเบรกให้แต่ไม่ช่วยเบรกจนรถหยุดนิ่งหมายความว่าพอช่วยเบรกจนความเร็วประมาณ20รถก็จะแจ้งเตือนทีนึงตึ้งและเราต้องเหยียบเบรกเองระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้ระยะความห่างไกลกลางใกล้เสร็จได้ตรงนี้พวกระบบเลนดีพาร์เจอร์ถ้าเปิดระบบเสร็จปุ๊บแล้วเส้นถนนชัดเราเหยียบเลนถนนเฉโดยที่ไม่เปิดไฟเขาแจ้งเตือนเขาดึงกลับให้ออโต้นะครับและถ้าเกิดสมมติคุณเปิดระบบนี้อยู่คุณเปิดไดนามิกเรดาร์เขาจะเปิดระบบตัว LTA ด้วย Lane Tracing Assist ก็คือเวลาอยู่ในเลนถนนยังไม่ต้องเหยียบเส้นหรอกพอเขาจับได้แล้วเฮ้ยรถมาเริ่มเฉไปเฉมาเขาจะแก้อาการให้ตลอดมันเป็นระบบช่วยเหลือขับขี่หนึ่งใน Toyota Safety Sense นะครับอันนี้เปลี่ยนเพลงอันนี้โหมดกดทีนึงเป็น FM กดทีนึงเป็น AM กดอีกทีเป็น USB กดอีกทีเป็น Apple CarPlay and Auto ก็คือเขาเรียกว่าโหมดของระบบ Multiplayer ว่าคุณจะเลือกใช้อะไรนะพวงมาลัยประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดนะครับวงก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ส่วนเวลาปรับเป็นมือแบบนี้เซตได้4ทิศขึ้นลงเข้าออกนี่ตามสไตล์ใช้ได้อยู่พวงมาลัยปรับได้4ทิศนะครับแล้วก็ถัดลงมานะฮะตัวเกียร์นี่ที่คุ้นเคยกันของ Toyota คุณผู้ชมก็จะเป็นเกียร์แบบนี้อยู่ตรงกลางนะครับ EV mode ถ้าไฟเหลือเพียงพอวิ่งด้วยไฟฟ้าได้แต่เป็นระยะสั้นๆ traction drive mode ก็จะมีทั้ง power eco normal นะครับ power ก็จะตึงขึ้นนิดนึงเดี๋ยวไปรอชม POV กันนะครับคันเกียร์ตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์นุ่มมือดีคันเกียร์สั้นๆตรงนี้เป็นออกแนวแบบ rubber ยางๆนะครับแล้วก็เกียร์เป็นแบบนี้เนาะเหยียบเบรกบีบเข้า R ปั๊บกล้องถอยหลังกล้อง360องศาติดกล้อง360องศา Toyota Corolla Cross ผมชื่นชมชัดและแม่นนะกดดูได้ว่าจะดูมุมไหนมุมหลังมุมข้างเนี่ยเวลาจอดนะฮะมุม360องศาหรือ 3D แบบนี้นะเราจะมีโมเดลเป็นตัวรถด้วยอันนี้มุมรอบคันเนี่ยนะอันนี้คือมุมด้านหลังอันนี้คือรอบคันมีประโยชน์มากเวลาจอดเข้าช่องจอดแล้วคุณจะได้รู้ว่าจอดกลางเลนไหมจอดตรงเลนไหมนะครับบีบลงมาทีหนึ่งเกียร์ N สีเขียวเกียร์ D เกียร์ B นะเกียร์ B ก็จะคล้ายๆเวลาลงเขาอะไรเงี้ยจะมีเอนจินเบรกที่มันเยอะขึ้นกว่าเกียร์ D ปกตินะครับโอเคถัดลงมาตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดที่วางแก้วเป็น2สเต็ปตรงนี้จะเป็นแก้วแบบสั้นขึ้นมาหน่อยอันนี้แก้วยาวมาหน่อยแล้วก็ตอนกลางคืนเวลาเปิดไฟเนี่ยจะมีแอมเบียนสีฟ้าเหลืองให้เอ้ยนี่ผมว่าใส่ใจสวยดีนะแต่งานทั้งหมดเอาจริงๆอย่างที่บอกว่าพลาสติกขึ้นรูปเยอะไปนิดนึงถ้าเน้นงานแบบซอฟทัชเนี่ยผมว่ามันน่าจะดูแกรนกว่านี้นะครับเนี่ยประมาณนี้ที่เท้าแขนหนังสังเคราะห์เลื่อนไม่ได้นะเปิดขึ้นมาไม่ใหญ่มากเนี่ยวางขวดเล็กๆได้แล้วก็มี power outlet 1จุดเสียบตัวพ่วงแล้วก็เสียบกับมือถือชาร์จได้โดยที่คุณเสียบเสร็จปุ๊บคุณร้อยสายออกมาตามตรงเนี้ยสายก็จะไม่โดนทับปิดได้เลยสายก็จะร้อยออกมานะครับมี2ช่องแล้วก็ด้านบนคุณผู้ชมกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับไฟส่องสว่างเป็นสีแบบนี้นะฮะแล้วก็ที่เปิดซันลูฟปิดซันลูฟเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ก็จะเปิดประมาณนี้นี่ซันลูฟไม่ใช่พาโนรามิกเปิดได้แค่นี้นะฮะม่านก็ใช้มือปิดก็ได้หรือว่าใช้ระบบนี้ก็ได้เวลาปิดล่ะนี่กระจกนะกระจกเป็นไฟฟ้าม่านเป็นอย่างนี้หรือถ้าเกิดอยากแบบไปขับไปเขาใหญ่เผยขึ้นนิดนึงได้กดตรงนี้อัพนี่รับลมนะฮะแต่ก็เอาตรงๆไม่ได้เหมาะกับบ้านเราเท่าไหร่หรอกปิดเนี่ยร้อนปิดแล้ว ที่บังแดดตรงนี้มีสล็อตเก็บการ์ดมีกระจกมีไฟคนนั่งนะคนขับล่ะมีสล็อตมีกระจกมีไฟใช้ได้นะครับมือจับมีมาให้คนขับก็มีรอบคันเลยด้านบนจะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับแล้วก็แอร์แบ็กมีทั้งหมด7ลูกนะระบบความปลอดภัยมาตรฐาน ABS EBD traction hill assist ขึ้นทางลาดชันมีระบบโฮไว้ให้หมายความว่าสมมติขับขึ้นเขาและรถติดนะเราเหยียบเบรกจนรถหยุดนิ่งปุ๊บใช่ไหมแล้วถ้าเกิดในจังหวะที่คุณยกเท้าออกจากแป้นเบรกนะครับมาเหยียบคันเร่งเนี่ยช่วงระยะเวลาประมาณแบบวิ2วิอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถที่ไม่มีระบบมันจะไหลแต่คันนี้จะโฮไว้ประมาณ3วิหลังจากนั้นคุณเหยียบคันเร่งส่งต่อได้นะครับและนี่คือการนั่งโดยสารของผม172โดยประมาณโคกิพีโคโรล่าครอสก็ไม่มีข้อกังขาและคือรถเขาค่อนข้างโปร่งนะเขาโปร่งกว่า CHR อยู่แล้วแหละยิ่งด้านหลังเดี๋ยวไปลองนั่งให้ดูว่าเป็นไงนะครับนี่คือมุมมอง
ช้ได้ใช้ได้นะครับคือขับสบายแล้วก็โพซิชันการนั่งตัวเบาะเนี่ยเขาติดตั้งมาสูงผู้หญิงน่าจะนั่งสบายๆเลยเพราะว่าเรื่องของเบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของตัวจุดยึดของเบาะเนี่ยมันสูงแล้วก็กระจกตรงเนี้ยใหญ่พอตัวเนี่ยมีเว้าตรงนี้มาให้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันโปร่งตานี่คือข้อดีของความเป็นรถครอสโอเวอร์ที่เขาสูงกว่ารถเก๋งไงมันทำให้เราแบบมันสบายใจมากขึ้นทีนี้เราไปลองดูห้องโดยสารตอนหลังกันต่ออันนี้ก็เป็นจุดเด่นของโคโรล่าครอสเหมือนกันที่เขาใหญ่กว่า CHR บอกไว้เลยถ้าเกิดใครชอบ CHR แล้วแบบไปลองนั่งเบาะโดยสารตอน2แล้วแบบโหเล็กว่ะวิวเบสอาจจะไม่เล็กแต่กระจกเขาดีไซน์แล้วมันตีบอ่ะมันทำให้อึดอัดอ่ะคันเนี้ยโปร่งกว่าเยอะไปดูกันประตูด้านหลังเปิดมาโบ้นี่คือห้องโดยสารตอนหลังนะครับประตูก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะแล้วประตูเปิดองศาได้ประมาณนี้แล้วก็ชายประตูด้านล่างเช่นเดียวกันกับตอนหน้าดีไซน์เขาเนี่ยรับกับตรงนี้เลยทำให้ตรงเนี้ยมันไม่เลอะเวลาลุยๆคุณสังเกตไหมว่าตรงนี้มันเลอะหมดเลยป่ะอ่ะประตูนิดนึงด้านบนนะเป็นซอฟเอ้ยดีเป็นซอฟตรงนี้เป็นพลาสติกรูปแหละโคลเท็กเจอร์ตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์ตรงนี้เป็นพลาสติกกระจกลงวันทัชทั้ง4บานนะแล้วก็ลงสุดไม่มีกระจกเลยบานลงสุดส่วนเอกลักษณ์ของโคโรล่าครอสอีกอย่างก็คือตรงเนี้ยมีที่วางแก้วอยู่ด้านบนเลยเดี๋ยวผมลองวางมือให้ดูว่ามันสมสรีระหรือเปล่าแล้วก็มือจับเหมือนด้านหน้าเผยออกมานิดนึงนะครับข้อเด่นของโคโรล่าครอสคุณผู้ชมข้อเด่นของโคโรล่าครอสก็คือเบาะโดยสารตอนหลังเนี่ยมันปรับองศาได้เนี่ยดูนะนี่คือนั่งแบบนี้เห็นป่ะสมมติแบบคุณนั่งแล้วอุ๊ยมันชันไปว่ะหรือแบบนั่งแล้วไม่สบายบีบตรงนี้1สเต็ปนะครับลงไปได้1สเต็ปอันนี้คือเอนอนนะเอนอนลงมานิดนึงหรือบางคนแบบนั่งแบบนี้รู้สึกว่ามันไหลไปอ่ะเราก็มาชันขึ้นนิดนึงเนี่ยทำได้เดี๋ยวเราลองขึ้นไปนั่งให้ดูโอเคไปเบาะโดยสารตอนหน้านะครับผมเซตนั่งใช้งานจริงของผมนะความที่เบาะเขาดีไซน์เว้าด้วยเห็นป่ะเว้าไปตรงนี้มีช่องเอกสารคนขับไม่มีเอ้ยมันน่าจะมีให้คู่นะแหมแค่แผ่นตรงนี้เนาะโอเคนะครับนี่คือวิวเบสอันนี้คือเลกรูมผมสูง172ด้านหน้าคือผมนั่งเซตใช้งานจริงโปร่งอยู่แล้วก็เฮดรูมเฮดรูมอันนี้คือนั่งเต็มหลังเลยนะแล้วเบาะปรับเอ็นมาสุดลองดูอันนี้ยกพนักพิงศีรษะใช้ได้อย่างที่ผมบอกไงว่าด้านหลังเนี่ยที่มันเด่นกว่า CHR คือกระจกถ้าเป็น CHR เนี่ยฟ้าบขึ้นไปแล้วเสา C เราจะเห็นเป็นพลาสติกแล้วมันจะแบบอึดอัดไงบางคนเมารถเลยนะแต่เนี่ยโปร่งกระจกลงสุดแล้วเนี่ยเท่านั้นไม่พอกระจกตรงนี้ก็ใหญ่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เมาอ่ะอันนี้คือข้อดีของโคโรล่าครอสนะครับแล้วก็นี่เบาะตอนหลังมีที่เท้าแขนเป็นที่วางแก้วที่วางแก้วล็อกแบบนี้เลยใช้ได้นะโอเคอ่ะลองนั่งแบบสบายๆดูไขว่ห้างได้นะครับแล้วก็คุณดูความโปร่งตอนหลังยังเหลือห้องสัมภาระอีกเหรอเห็นป่ะห้องสัมภาระก็กว้างอยู่ใช้ได้เนาะคือมันก็ตอบโจทย์แหละสำหรับคนที่แบบอยากได้รถครอบครัวแต่แบบเงินอาจจะยังไม่ถึง Fortuner ไงนะแบบล้านต้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็มันคล่องตัวเวลาเข้าเมืองผู้หญิงก็ขับได้นะครับบางที Fortuner เนี่ยผู้หญิงก็ขับเยอะสมัยนี้แต่บางทีมันใหญ่ไปในการเข้าเมืองในการอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่ามันก็ตอบโจทย์แต่จริงๆแล้วอ่ะโตโยต้าน่าเอาตัว Harrier มาขายเองอ่ะมาประกอบไทยอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าเซกเมนต์ CRV เนี่ยเดือดแน่นอนเพราะ Harrier เนี่ยผมบอกเลยว่าใหญ่กว่านี้แล้วก็ดูเค้าเรียกว่าดูแกรนกว่านี้นะครับอันทีนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นเบาะขึ้นมาเป็นสเต็ปที่แบบว่าชันกว่านี้อ่ะนี่คือชันขึ้นมามันก็จะหลังตรงๆหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเกิดแบบอย่างที่บอกว่าถ้าอยากสบายขึ้นก็เดี๋ยวปรับเอนแล้วแต่สรีระบางคนก็อาจจะไม่ชอบนั่งแบบนี้หรือบางคนอาจจะชอบนั่งชันก็ว่ากันไปเนาะโอเคโดยรวมนั่งสบายนะครับและนี่คือมุมมองแผงแดชบอร์ดตอนหน้าจากห้องโดยสารตอนหลังโคโรล่าครอสก็เอาติสเนี่ยนะแต่พอดีคันนี้สีดำล้วนผมว่าก็สวยดีแล้วก็รุ่นนี้มีแอร์หลังมาให้เปิดปิดได้นะเปิดปิดในแง่นี้คือเปิดปิดช่องแอร์นะไม่ได้แบบว่าเปิดปิดระบบเป็น2โซนแค่ตอนหน้านะครับแล้วก็แอร์ในเย็นดีนะครับด้านล่างมีอะไรมี USB USB 2.1A 2ช่องเฮ้ยใช้ได้นะแรงดีไฟแรงนะครับมือจับ
ไฟส่องแผนที่กดไปเลยอ่ะหลักๆประมาณนี้เมื่อกี้ก็พูดเรื่องเซฟตี้เรื่องอะไรไปแล้วนะผมก็บอกเลยว่าถ้าคุณชอบ Toyota คุณอยากได้รถไฮบริดจาก Toyota ที่จุดเด่นก็คือประหยัดอยู่แล้วแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจของแบรนด์นะครับไปที่ไหนก็อุ่นใจเสียจังหวัดไหนก็มีแบบร้านซ่อมอาจจะไม่ใช่โชว์รูมร้านปกติช่างปกติก็รู้จัก Toyota เป็นอย่างดีนะแต่ไฮบริดเนี่ยอาจจะแบบว่าพีขึ้นมานิดนึงอาจจะไม่ได้แบบว่ารถสันดาปปกติแต่ความเป็น Toyota นะอะไรก็ถูกอะไรก็หาง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เคยไปขับ CHR แล้วมันเล็กไปคันนี้ตอบโจทย์กว้างขึ้นแล้วถ้าเกิดคุณเทียบกันกับห้องโดยสารตัวหลังนะเทียบกันกับ HRV ยังใหญ่กว่าเทียบกับ CX30 เนี่ยเล็กกว่านิดนึงนะครับก็คันนี้มันโปร่งมันนั่งสบายกว่าเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกันกับพี่น้องเลย CHR นะครับ CHR ก็จริงๆเรื่องวิวเบสอะไรต่างๆ CHR เขาใช้ได้อยู่นะแต่แค่กระจกมันเล็กไงมันเลยอึดอัดทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องขุมพลังกันต่อว่าห้องเครื่องต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเติมได้สูงสุด E10 แล้วก็ความจุถังน้ำมัน36ลิตรส่วนห้องเครื่องไฮบริดดีไซน์เป็นไงไปดูกันสบายเลยผมว่าเนี้ยผู้ใหญ่ก็ชอบนะน่าจะชอบมันขึ้นลงง่ายนี่ E20 นะครับความจุถังน้ำมัน36ลิตรถังไม่ใหญ่นะแต่เขาวิ่งได้ก็ระยะพอตัวเหมือนกันเพราะว่ามันประหยัดเป็นรถไฮบริดไงเนี่ยบัสเส้นสายเอาจริงสวยผมชอบเลยน้องบึ้งของเราล้อก็สวยเดี๋ยวจะหาว่าอวยแต่เราแบบเรารีวิวกันตามตรงอยู่แล้วอันไหนดีก็บอกดีอันไหนไม่ดีก็ต้องพูดไงอย่างเช่นแบบภายในวัสดุเขาอาจจะสู้CX30ไม่ได้เลยครับเปิดฝากระโปรงนะฝากระโปรงก็จะเปิดได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ฝากระโปรงไม่มีโชกนะเป็นเหล็กค้ำยันนะเหล็กค้ำยันอยู่ด้านบนตรงนี้ดึงออกมาติดตรงนี้ถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอาจจะต้องขย่งนิดนึงเพราะว่าตัวฝากระโปรงมันเปิดได้สูงนะครับด้านบนมีแผ่นกันความร้อนมาให้แล้วก็ตัวดีไซน์เครื่องเนี่ยคุณสังเกตไหมว่ารถสูงแต่เครื่องบุ๋มลงไปจุดศูนย์ถ่วงก็ต่ำไงรถมันน่าจะลาดๆหน่อยนึงแต่เครื่องเนี่ยตั้งแบบสมมาตรแบบนี้นะก็ทำให้เราเนี่ยขับขี่บาลานซ์ตัวรถได้เป็นอย่างดีอาจจะดูยุ่งเหยิงไปหน่อยนะครับเขามีทั้งระบบไฮบริดทั้งมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก้อนไฮบริดมีไฟฟ้าแรงสูงภายในห้ามถอดขั้วเป็นอันขาดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เครื่องอันนี้ก็เป็นของ Toyota เขา 1.8 นะโลโก้ก็จะมีสีฟ้ามาด้วยเนี่ยคุณดูเรื่องคูลเลนต์ต่างๆนะครับหม้อน้ำด้านหน้านี่ก็คือว่าเฮ้ยระยะเขาออกมาเยอะเหมือนกันนะแบตลูกประมาณนี้นี่กล่องฟิลกับกล่องรีเลย์นะครับโอเคเดี๋ยวผมพูดสเปคแบบละเอียดยิบเลยละกันทั้งเครื่องทั้งในส่วนของตัวไฮบริดนะครับสำหรับ Toyota Corolla Cross เนี่ยเขาจะมาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบ 1.8 ลิตรไม่มีโบนะครับอันนี้แรงม้าแรงบิดจากเครื่องนะ98แรงม้าแรงบิด142นิวตันเมตรกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย72ม้ากับ163นิวตันเมตรพละกำลังรวมที่เขาสร้างได้เนี่ยอยู่ที่122แรงม้าแรงบิดสูงสุดจากมอเตอร์นะครับ163นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ ECVT นะครับแล้วก็โครงสร้างแพลตฟอร์มเป็น TNGA ก็จะเฟิร์มกระชับเดี๋ยวรอชม POV กันรวมไปถึงช่วงด้านหน้า MacPherson สตัดเหล็กกันโครงด้านหลังทอร์ชั่นบีมเหล็กกันโครงดิสเบรก4ล้อนะครับรวมไปถึงมิติตัวถังต่างๆพาชมกันแล้วนะก็จะประมาณนี้อัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอชม POV ผมบอกเลยว่าไฮบริดโตต้าเนี่ยไม่ทำให้เสียใจอยู่แล้วนะประหยัดจริงๆคืออย่าง CHR เนี่ยตอนเปิดแรกๆเนี่ยผมขับไปบุรีรัมย์โตโยต้าก็จัดทริปไปนะครับพี่สื่อมวลชนล่อนไป20ไปปลายบางคนเนี่ย28 29 30ยังมีเลยไม่รู้ขับกันยังไงนะผมได้กดแบบโคกี้พีอย่างเงี้ยผมได้ประมาณ22 23ผมถือว่าโอเคมากนะครับโอเคหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมปิดฝากระโปรงให้ดูว่าเสียงเป็นอย่างไรเนี่ยการตรงนี้3 2 1ก็จะเป็นแบบเหล็กๆดูบางๆไปหน่อยนึงนะฮะหลักๆโดยรวมประมาณนี้สำหรับ Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium Safety นะฮะราคารถเปล่าๆนะคือที่รีวิวทั้งหมดเนี่ย 1,199,000 บาทนะแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้อยากใช้ระบบเยอะไม่ได้อยากได้ซันรูฟนะก็มาตัว Hybrid Premium เฉยๆก็ได้นะครับลดหลั่นกันไปในส่วนของชุดแต่งที่เพิ่มมานะ Modelista ชายกระชนหน้านะครับล้อ Modelista ประตูทั้งหมดนะครับแล้วก็ชายกระชนหลังอีก 41,500 คันเนี่ยรวมราคาทั้งหมดแล้ว 1,245,000 บาทถามผมว่าจบไหมผมว่ามันก็โอเคอยู่นะล้อก็ไม่ได้ขี้เหร่ผมว่ามันก็ดูแน่นๆดูเฟิร์มดีที่สำคัญมันลบข้อด้อยตรงที่ไอตัวหม้อพักปลายที่มันยื่นๆว่าที่ผมไม่ชอบอ่ะมันเห็นน้อยลงผมแฮปปี้ขึ้นนะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยมันดูใหญ่มันดูแบบโอ้โถงมากขึ้น
นี่ครับถ้าเทียบกับ CX 30ดีไซน์นี้แล้วแต่ชอบแต่ผมว่า CX 30มันดูแพงกว่ามันดูพรีเมียมกว่าภายในก็งานประกอบอะไรต่างๆมันก็ดูดีกว่าจริงแหละเรื่องหนังเรื่องอะไรเครื่องเสียงก็ดีกว่านะครับแต่ความประหยัดเนี่ยคันนี้ยืนหนึ่งอยู่แล้วมันไฮบริดด้วยส่วนการขับขี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวรอชม POV กันถ้าเทียบกับ HRV ผมว่าบอร์ดโดยสารตอนหลังที่ขายปัจจุบันตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวใหม่นะบอร์ดโดยสารตอนหลังก็ยังกว้างกว่ายังโปร่งกว่าและที่สำคัญตัวใหม่ผมแอบไปดูสเปคนอกมันปรับเบาะได้เหมือนพวกตัว City Hatchback อะที่มันยกได้และมันผมว่าอเนกประสงค์กว่าแต่รอเปิดตัวอีกทีนึงราคาใกล้เคียงกันอยู่แล้วเนี่ยอันนี้น่าจะแบบน่าจะเหนื่อยขึ้นคู่แข่งตรงรุ่นมาเต็มๆเลยนะหลักๆโดยรวมประมาณนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจกันวันนี้นะครับเรามารีวิวละเอียดยิบกับ Toyota Corolla Crossน้องบึ้งของเราจากค่ายโตโยต้านะที่มาชุดแต่งโมเดลิสต้าถ้าไม่ได้อยากได้ชุดแต่งก็เอารถสแตนดาร์ดไปก็ได้ขายดีอยู่แล้วรุ่นนี้ขายออกมาเสร็จปุ๊บ CHR เนี่ยขายกันไม่ได้เลยทีเดียวนะแล้วก็พอติดตั้งชุดแต่งว่าจะเต็มขึ้น 40,000 กว่าบาทผมว่ามันก็จบนะสำหรับคนที่แบบไม่ได้อยากไปหาชุดแต่งเองไม่ได้อยากไปแบบแต่งข้างนอกเองเนี่ยได้แบบนี้รวมกับไฟแนนซ์เลยสบายๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่แบบเงินอาจจะยังไม่ถึง Fortuner แต่อยากได้รถครอบครัวแต่ก็นั่งไม่ได้สบายเท่า Fortuner หรอก Fortuner เขาใหญ่กว่ามี3แถวด้วยแต่คันเนี้ยก็จะได้ความคล่องตัวมากกว่าหลักๆโดยรวมประมาณนี้ใครใช้อยู่ใครอยากได้ใครว่า Modelista สวยมาคอมเมนต์ให้ทราบใต้คลิปหน่อยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาตลอดนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ